วันนี้พี่แจ็คก็มีหนังปลานะคะหนังปลาแซลมอนนะคะยี่ห้อแจ็คนะคะของพี่แจ็คเองนะคะปลาแซลมอนนำเข้าจากนอร์เวย์เกรด A นะคะก็นำเข้ามาแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่มากแล้วก็ผ่านกรรมวิธีในการผลิตก็คือเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปทอดทอดแล้วอบรีดน้ำมันคะมีออยล์อยู่ตรงนี้แล้วก็วันเดือนปีผลิตนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ได้4เดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คือวันเดือนปีผลิตนะคะแล้วก็รสชาติที่ขายดิบขายดีที่สุดก็คือรสพริกนั่นเองนะคะนี่คือรสพริกหนังปลาพี่ไม่เหม็นหืนไม่มันไม่เลี่ยนนะคะคนไหนที่เคยกินจะชอบมากนะคะเธอดูสิชิ้นไม่ใช่ชิ้นเล็กๆและชิ้นใหญ่มากน่าใหญ่กว่าหน้าฉันอีกที่ค้าหนูอยากได้ชิ้นใหญ่ๆอ่ะบอกพี่ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปกินหน้าโรงงานนะคะเพราะว่าการขนส่งมันโยนนะคะรสพริกเห็นปะมันอร่อยอ่ะI like it. Very yummy. ชอบนะคะหนังปลาแซลมอนนะคะของนะคะแล้วก็อีกสักพักนึงนะคะเราก็จะส่งนอกแล้วนะคะนอกโลกเป็นหนังปลานำเข้าจากนอร์เวย์กินยันแก่นะคะห่อละ150บาทเนี่ยห่อใหญ่มากในบางทีแบบทำไมชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำไมมันย่อยดอกชิ้นใหญ่ไปก็น่าเงี้ยปังอ่ะเดี๋ยวดีนั่นแหละเดี๋ยวก็หักดีเพราะฉะนั้นแล้วปล่อยมันไม่เน่ามันไม่เหือนก็บุญละยิ่งใช้ช้อนตักยิ่งมันถ้าเป็นชั้นน่าซื้อมาฉันจะบีบเล่ช้อนตักอร่อยต้องกินรสนี้นะคะคุณธนรัตน์นะคะนี่นะคะฝากด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวให้น้องนัทกับน้องบอลกินด้วยค่ะน้องนัทลองชิมครับกินเลยนะกินซีกินซีตั้งใจให้แล้วไงตั้งใจให้กินเลยครับกินเยอะๆเลยครับเอามือตวงไว้ด้วยเอามือตวงไว้อ่ะพี่ถือให้อร่อยมากเป็นยังไงบ้างเอากินนะครับผมมันก็จะเป็นเผ็ดหวานๆครับอากินดีครับผมชอบรสนี้แล้วอากินดีครับเห็นไหมย่อยไหมแบบว่าชิ้นใหญ่ไปก็เป็นอย่างนี้เนาะย่อยไปชิ้นยากต้องพอดีอ่ะแต่นี่ก็พอดีสำหรับผมนะเอาอีกลูกเอาอีกไหนนิดนึงครับเริ่มเลยครับสั่งกับแม่ป้อมก็ได้นี่แม่ป้อมขายอยู่นะคะกินให้หมดกินให้หมดเดี๋ยวหาว่าเราไปขายทิ้งอร่อยไหมโอเคต่อไปก็เป็นน้องวันเล็กกินกับพี่แจ็คนะคะลูกกินเลยครับกรอบมากครับกรอบมากอร่อยนะคะเป็นรสชาติที่ผมชอบอยู่แล้วอ๋อเหรอรสพริกน้องวันชอบกินรสพริกนั่นเองนะคะอร่อยครับมีแต่ชิ้นใหญ่เอาอีกนิดนึงลูกเอากินให้หมดเลยครับพี่แพรมาคืนให้แล้วนะอ
เยอะมากฝากเพื่อนๆซื้อเลยนะคะอินบ็อกซ์ไปเลยจ้ะที่ตลาดนัดหัวดอนหรือเพจพี่แจ็คก็ได้ค่ะ